แพ้แต่สู้2ทีมไทยไม่ได้ไปต่อในรอบแบ่งกลุ่ม ACL บุรีรัมย์โชว์ของสู้เกาหลีได้สบายปีหน้าเจอกันใหม่ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Ciesเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล AFC Champions League รอบเพลย์ออฟนะครับ2ตัวแทนจากไทยก็จบลงด้วยการถูกหยุดที่รอบเพลย์ออฟทั้งคู่เลยนะครับไปดูกันที่คู่ของการท่าเรือกับอูซานฮุนไดก่อนนะครับการท่าเรือเนี่ยออกสตาร์ทด้วย11ตัวจริงที่ใช้วรวุฒิศรีสุภานะครับไม่ได้ใช้กวินกองหลัง4คนก็ใช้การอรินทร์ถาวรศักดิ์เป็นแบ็คขวาครับจตุรพัฒน์เป็นแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นธนบุญเกษารัตน์กับวรวุฒินามเวศนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นโกซุนกิศิวกรจากคูปราสาทเซคิโอโซเลสครับ3แนวรุกเป็นบดินทร์ผาลาเจนพบโพคีและเนลสันโบนิยาเริ่มเกมได้ไม่นานโบนิยาก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับทำให้ต้องเปลี่ยนตัวออกเอาอดิศักดิ์ไกรสอนลงมาแม้จบเกมการท่าเรือจะแพ้ไป 3-0 ครับผลงานในสนามอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ควรครับแต่ก็มองอีกมุมว่าไลน์อัพช่วงหลังของการท่าเรือก็มีการสลับกันมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็โควิดด้วยการจะทำให้นักเตะจูนกันติดในช่วงเวลาอันสั้นคงยากครับและมองช่วงหลังมานี้การท่าเรือก็เริ่มมีโอกาสใช้นักเตะสำรองที่แฟนบอลอยากให้ลงสนามพร้อมกับกลุ่มดาวรุ่งที่มีแววหลายคนนะครับผลการแข่งขันที่ออกมาก็ไม่ได้ถือว่ารับไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าการท่าเรือเนี่ยจะเดินหมากต่อไปได้ถูกหรือเปล่าครับหากทำได้หมดทุกข้อทั้งการเลือกโค้ชที่ใช่เลือกนักเตะที่เข้ากับทีมแล้วก็ปรับต่อยอดกันไปและข้อสุดท้ายนั่นคือแนวทางการทำงานร่วมกันของทีมงานโค้ชและผู้บริหารที่ต้องไปในทิศทางเดียวกันโอกาสที่จะได้เห็นการท่าเรือไปไกลกว่านี้ในรายการบอลทั่วเอเชียก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้แต่คิดอีกต่อไปนะครับมากันต่อที่คู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับแดกู FC ครับบุรีรัมย์นัดนี้สร้างเซอร์ไพรส์ออกสตาร์เดียโกบาดันกาครับหรือเจ้าวาดี้เป็นตัวจริงเกมแรก11ตัวจริงก็มีตั้งแต่ศิวรักษ์เทศสูงเนินนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมนะครับเลบินสุรก้ายืนคู่เดียโก้บาดังก้านะครับและแบ็คซ้ายศศรักษ์ไหประโคนตรงกลางมีตั้งแต่ธีรธรบุญมาทันครับรัตนากรใหม่คามิพีระดลฉ่ำรัศมีไมคอนมาเกสครับที่เล่นในเกมนี้แล้วก็หน้าคู่อย่างสุภชัยใจเด็ดกับโจนาธานโบลิงกี้เกมในนัดนี้เนี่ยทั้ง2ทีมแลกหมัดกันสนุกนะครับติดแต่การจบสกอร์ของทั้งคู่ที่ก็ต้องชื่นชมผู้รักษาประตูต่างฝ่ายต่างติดบล็อกบ้างยิงแป๊กบ้างและแน่นอนว่าผู้รักษาประตูก็เซฟหลายจังหวะครับทำให้ไม่มีทีมไหนขึ้นนำได้เสียทีครับหากเพื่อนๆที่ได้ดูเกมนี้จะรู้สึกเหมือนกันว่านอกจากภาพที่กระตุกจิตแล้วเนี่ยลูกยิงจ่อๆหรือยิงไกลของทั้งสองทีมก็แทบจะทำให้ความดันขึ้นได้เหมือนกันนะครับจนนาทีที่120ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับแฟนบอลบุรีรัมย์และแฟนบอลไทยก็ได้เฮสนั่นหลังจากนายประตูของแดกูที่ในเกมเซฟกระจายเลยครับออกมาตัดบอลพลาดครับในจังหวะนี้ทำให้โบลิงกี้หลุดไปยิงให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 0-1 ในนาทีสุดท้ายครับแต่ดีใจกันแบบตดยังไม่ทันหายเหม็นครับเชื่อว่าบางท่านหลายคนปิดคอมพับจอปิดมือถือไปแล้วแต่บุรีรัมย์ดันมาโดนลูกปั่นโค้งเว่อร์แบบผีจับยัดของเซซินยาโค้งผ่านมือศิวรักษ์เทศสูงเนินแบบสะเทือนใจแฟนบอลทั้งประเทศครับและก็จบ120นาทีกันอย่างซึมๆช่วงดวลจุดโทษครับบุรีรัมย์ดันมาพลาดท่าแดกูแพ้ไป 3-2 แต่การเล่นของบุรีรัมย์ก็ทำให้แฟนบอลไทยชื่นใจนะครับว่าอย่างน้อยตอนนี้มาตรฐานฟุตบอลบ้านเรากับชาติชั้นนำในเอเชียก็เริ่มไม่ได้ห่างกันมากแล้วครับยิ่งรวมผลงานที่ BG กับเชียงรายที่เคยทำไว้ในซีซั่นที่แล้วอย่างน้อยทีมสโมสรในไทยของเราก็ยังมีอนาคตที่สดใสในรายการนี้ครับส่วนปีหน้าก็มาว่ากันใหม่ครับทุกคนปิดท้ายกันนิดหน่อยที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับทางเมืองทองยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่านักเตะของพวกเขาอย่างพิชัยอุทราและก็วีระเทพป้อมพันธ์ติดทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องในรอบนี้นะครับหากนำมารวมกับผู้เล่นที่ถูกสโมสรประกาศว่าติดทีมชาติมาก่อนหน้านี้ในไม่กี่วันเนี่ยก็มีตั้งแต่กำพลปฐมอัคคกุลจากราชบุรีเลือสันเทียมราชหนองบัวนะครับเอกนิตปัญญาจากเชียงใหม่แล้วก็เฉลิมศักดิ์อัคคีจากโปลิสเทโลส่วนรายชื่อแบบฟูลทีมช่วยกันติดตามเร็วๆนี้แน่นอนครับ